ราบหลวงตาค่ะหนูมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันเกิดซ้ำๆค่ะหลวงตาถ้าเราตั้งใจปฏิบัติที่ดูเหมือนจะช่วงที่ทำได้ดีสังขารปรุงแต่งลดลงสิ่งที่มันชอบเกิดขึ้นก็คือเหมือนถ้ามันเป็นปกติอ่ะมันคลอดลูกทีละตัวละตัวมันก็ปกติเราก็จะเหมือนปฏิบัติได้ดีถึงอาการหัวใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆมันมาเป็นทะลักทลายคลอดทีเป็นล้านๆตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็เหมือนกับเป็นโรคไวทองเกิดขึ้นพร้อมๆกันใช่ไหมในใจซึ่งเกิดก็ไม่เป็นไรสักชั่วโมงหรือบางทีหลายชั่วโมงก็จบไปถ้าเราตั้งรับทันมันก็ผ่านไปแต่บางทีช่วงที่ปีใหม่ที่ผ่านมาแค่แบบ 3-4 วันเนี่ยมันทะลักเป็นล้านๆตัวติดกันหลายวันหนูสะบักก็ไม่เป็นไรก็เป็นโรคไวทองนานะสงสัยหมอเนี่ยอายุเกิน45แล้วหนู47หนูก็พอดีแหละกำลังเกิดโรคไวทองเลยมันก็เป็นหลายวันต่อเนื่องกันนะมันไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนไวทองค่ะลุงแต่ว่ามันเวลามาเป็นล้านๆตัวหนูก็เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงมันคุ้มค่าไปตามอาการเนาะใช่ๆมันคุ้มค่าไปตามอาการแช่แช่นิมิตมาช่วยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีค่ะหนูก็อยากทราบว่าในยะของมันคืออะไรมันจิตสังขารที่มาพรวดพลาดแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับมันเป็นแค่ผลหรือว่าเรายังทำเหตุอะไรที่ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วกระจายกระจายไม่ต้องมาถี่ๆได้ไหมมันเหนื่อยค่ะมันถึงเวลาถามเหตุผลนะว่าทำไมเหตุผลถึงเป็นอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรนะถึงเวลาคำว่าถึงเวลามันถึงเวลาถึงเวลาเหมือนกับว่าไฟบังคับจะต้องให้สนใจทำพัฒนาให้มันถึงขั้นที่สุดไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะติดอยู่ในการปฏิบัติแบบเดิมแล้วเราจะทนสภาพเดิมไม่ได้อันนี้กรณีเช่นนี้น่าจะเกิดจากบุญวาสนาบารมีเก่ามาแต่ปางก่อนแล้วถึงเวลาก็ทำก็บังคับให้กินยาขมเรียกว่าไฟบังคับไฟบังคับให้เห็นทุกข์ให้ได้นี่ในอาการที่เป็นอยู่เขาเรียกว่าทุกข์ให้เห็นทุกข์ให้ได้เมื่อเห็นทุกข์เนี่ยมันจึงดิ้นรนมาหาหลวงตาเนี่ยเห็นมาหาธรรมเนี่ยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกถ้าใครอะถูกสบายใครจะมาหาไม่มาหรอกเขาต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คืออาการที่เหมือนว่าว่าเหมือนคนเป็นโรคไวทองแต่ของหนูเนี่ยยมหมอเนาะหมอเนี่ยหมอชื่อหมออะไรนะหมอปาล์มยมหมอปาล์มเนี่ยก็มันคงจะโรคไวทองอันนี้มันคงบังคับมันเลยเกิดติดต่อเนื่องกันนานๆเป็นหลายวันเพื่อให้เห็นทุกข์ทันทีเพราะว่าอาการโรคไวทองมันก็คืออาการของความทุกข์คือมันว่าอาการของความทุกข์เนี่ยถ้าเราอยากไม่เห็นทุกข์อย่างเงี้ยเราก็จะไม่มาหาเราก็ไม่รู้จะไม่อยากจะพ้นทุกข์อันนี้พอมันทุกข์มากๆก็บีบคั้นเราก็เลยต้องหาทางพ้นทุกข์เขาเรียกว่าไฟบังคับไฟบังคับหรือเรียกว่าถึงเวลาคนที่เป็นเช่นนี้มันจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคือเป็นเคสๆเป็นลายๆไปอย่างของหมอปามเนี่ยน่าจะเกิดจากบุญวาสนาบารมีมาเก่าแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองมีอะไรสร้างอะไรมาน่าจะมีเซนด้วยน่าจะมีซิกเซนเนี่ยมีซิกเซนหลายอย่างหมอปามนี่น่าจะถ้าอย่างเงี้ยมีหลายอย่างมั่วมากเลยแล้วก็ถ้าไม่มีใครสอนไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงอ่ะบางทีแทบประสาทกินเลยเพราะว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อยู่ๆก็มันก็รู้สึกสบายใจมากเลยมันเหมือนกับโอ้โหมันปกติอะไรคล่องแคล่วว่องไวพูดก็ปากเปรี้ยวมากเลยแววตาก็มีเมตตามีอำนาจมากเลยเดี๋ยวอยู่พอแช่ในฌานแล้วก็เอาแล้วแช่เหมือนไม่รู้อะไรโอ้โหตัวนี้พอมีพลังอัดก็ไปด้วยไปแช่ในฌานเมื่อไหร่พลังอัดก็ว้าอาการเหมือนโรคไวทองตัวนี้คุ้มข้างเลยเนี่ยไอ้ที่ว่ามีอาการเป็นแบบนี้เพราะไปแช่นี่ไปแช่ในอารมณ์ฌานโปร่งโล่งเบาสบายเบาๆว่างเปล่าซบๆเหมือนกับอินชื่นใจชื่นใจคล้ายๆพวกดมยาดมคนแก่ดมยาดมชื่นใจนั่นแน่
ไอ้โลกนี้แน่ผลสุดท้ายมันตามมาด้วยนี่เลยเนี่ยต้องพลังอัดทั้งไอ้พวกอะไรปั่นป่วนไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้สาเหตุเนี่ยเวลาพอมีอาการสดชื่นชื่นใจสบายใจมันคนเหมือนคนแก่ดมยาลมชื่นใจชื่นใจแล้วก็เสพแต่ลมสบายกันแหละสุดท้ายพลังมันอัดเอาครบเครื่องหมอปามนี่ครบเครื่องเลยถ้าไม่มีผู้รู้จริงอ่ะเละเป็นโจ๊กเลยเข้าใจยังขอให้มันรู้ซะก่อนว่ามันต้องมาเรียนรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ละอย่างมันเกิดจากอะไรเรียนรู้ซะแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้มันก็เหมือนกับว่าเป็นหมอเนี่ยมันมียาในห้องเยอะมากเลยเครื่องมือก็เยอะแต่เข้าไปในห้องแต่ใช้ยาใช้เครื่องมือใช้ไม่ถูกเพราะไม่ได้เรียนรู้มาก่อนมันต้องเรียนรู้ว่าในร่างกายในจิตใจเราเหมือนมียาแล้วมีเครื่องมือแพทย์เต็มเลยพอเวลามันเกิดในร่างกายปั่นป่วนเราก็คือคนไข้คนหนึ่งที่ไม่สบายมันจะใช้ยาอะไรแต่มันเป็นยาที่ทางนามมาทำทางใจแต่ภายนอกมันเป็นห้องยาเป็นเครื่องมือแต่ในใจเราเนี่ยถ้าคนเราเป็นหมอเนี่ยเราเข้าไปในห้องคนไข้ฉุกเฉินคนไข้ฉุกเฉินในห้องนั้นมีทั้งยามีทั้งเครื่องมือเต็มเลยแต่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องยาเรื่องเครื่องมือมาเราต่อให้มีให้เยอะเราก็ใช้ไม่เป็นไม่รู้จะใช้ละไม่รู้ว่าคนไข้นี่เกิดจากอะไรใช้ยาอะไรต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างคนไข้นั้นก็คือเราเนี่ยแล้วก็เครื่องมืออยู่ในตัวเราในใจเราเนี่ยแล้วก็อาการที่เป็นก็คือเราอีกว่าฉันเป็นคนที่เป็นหมอรักษาก็คือเราอีกมันอยู่ในตัวเราหมดตอนเนี้ยมันก็เหมือนว่าคนไข้ก็คือเรายาห้องยาก็อยู่ในตัวเราเครื่องมืออยู่ในตัวเราผู้รักษาก็อยู่ในตัวเราแต่เราอะใช้ไม่เป็นทุกอย่างเราม่วงไงแปลว่าถ้าอาการไวทองกลับมาอีกแปลว่าทำผิดใช่ไหมคะถ้าอาการไวทองกลับมาอีกแปลว่าผิดทางอีกแล้วไหมคะไม่มีผิดทางเพียงแต่ว่าอย่าว่าอะไรผิดถ้าผิดปุ๊บมันจะเกิดการกลัวมันไม่มีอะไรผิดพี่แต่ว่าเราไม่เข้าใจเวลามันเป็นอะไรเราไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถ้าไม่แช่ในฌานจะไม่เกิดอีกอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าไม่แช่ในฌานน่ะไม่แช่ของหนูนี่ก็ไม่ได้ฌานเต็มรูปนะคำว่าฌานจริงๆคือต้องฌานเต็มรูปคือเป็นวสี่ห้าเข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญใช้ชำนาญพิจารณาชำนาญออกชำนาญหนูก็ไม่เป็นหนูเป็นแต่แช่อย่างเดียวมันก็เลยจะเป็นฌานเต็มรูปก็ไม่เป็นวสีก็ไม่เป็นมันก็เลยเวลามีอาการหนูก็เลยกงไปเลยเหมือนคนกินเหล้าเรียกว่าเหมือนอาการเหมือนคนกินเหล้ากงไปเลยมันก็ไม่รู้แก้ปัญหายังไงเพราะว่าฌานก็ไม่เป็นวสีก็ไม่เป็นตัวนี้มันต้องมาฝึกให้มันรู้เรื่องไปซะหมดซะก่อนแล้วก็ยังไงอ่ะตอนนี้มันไม่รู้เรื่องก็แช่อย่างเดียวแช่อย่างเดียวคือเวลามันเข้าไปในอารมณ์สบายหนูก็ไม่รู้แล้วก็แช่ในอารมณ์สบายตอนนี้มันจะตามมาหลายโลกมันจะตามโลกมาเยอะนะโลกที่ตามมาเนี่ยหนูเป็นหมอเนี่ยก็ดีเพราะว่าเวลาคนไข้พวกนี้มาเป็นจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเวลาแช่ในลมสบายเหมือนในที่บอกพอมีอารมณ์สบายนะเหมือนคนแก่ที่ดมยาดมแล้วกินยาลมชื่นใจชื่นใจเลยนะคนแก่เวลาจะเป็นลมเวลาพอดมยาดมยาดมดีๆเนี่ยมันก็ชื่นใจมากเลยอย่างเงี้ยไอพอเราได้เสพอารมณ์สบายนะชื่นใจอย่างเงี้ยแล้วก็เราไอ้นั่นเนี่ยอาการที่จะตามมาเยอะมากเลยอาการที่จะตามมาคือมันจะเริ่มเนี่ยตาจะบอกให้มีอาการอะไรบ้างที่จะตามมาถ้าเราแช่ในอารมณ์ที่ไม่สบายเนี่ยอาการโรคไวทองนั่นก็หนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโรคไวทองต้องแช่อย่างเดียวนะคือบางคนเขาก็เป็นโรคไวทองจริงๆแต่อย่างหนูเนี่ยอาการของหนูเนี่ยเพิ่ง47มันไม่ใช่โรคไวทองจริงๆหรอกเพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็แต่หนูมันผสมแช่มันก็เลยโดนพลังอัดแล้วก็ปั่นป่วนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเครื่องจับแล้วก็มีตัวจิตไปจับคือมีตัวตนไปยึดมันก็เลยพอพลังอัดก็อัดที่ตัวเราด้วยความไม่รู้สาเหตุคือเนี่ยตัวตนจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีแต่อาการแล้วก็จบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแต่อาการผ่านมาแล้วผ่านไปมีแต่อาการผ่านมาแล้วผ่านไปแต่พอมีอาการอุ้ยเราเป็นอะไรอ่ะเราไม่เป็นแบบเนี้ยมีตัวไปจับไปยึดเลยพอมีตัวไปจับยึดอ่ะพลังมันก็เข้ามาสวมเลยอัดเราทุกทิศทุกทางตัวเนี้ยเดี้ยงโอ้โหปวดตามเนื้อตามตัวปวดร้าวไปทั่วตัวเลยแล้วก็จะเป็นโรคภูมิแพ้โรคกรดไหลย้อนปวดหัวข้างเดียวเป็นโรคไมเกรนเป็นโรคกงเป็นโรคที่หมอไปหาหมอจะบอกน้ำในหูไม่เท่ากันนี่แหละโรคกงหลวงตาเรียกโรคกงบ้านหมุนเนี่ยมาจากจิตหมดเลยเนี่ยถ้าหลวงตาพูดเนี่ยหมอเป็นหมดเลยเนี่ยโรคไมเกรนโรคภูมิแพ้โรคเป็นหวัดโรคบางทีก็ไปไซนัสบางทีปวดหัวข้างเดียวบางทีก็ปวดที่ก็ปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ
เดี๋ยวไอ้ร่างกายมีอาการวูบวาบวูบวาบปวดปวดตามเนื้อตามตัวล้าไปหมดไม่ทราบสาเหตุมีอาการวูบวาบว่าเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวก็ตัวร้อนไม่เป็นไข้ยิ่งตอนนี้นะยิ่งมีโรคไวรัสเข้ามาเนี่ยชอบพวกนี้ก็จะกลายเป็นมโนไปเลยเป็นไวรัสหรือเปล่าวะเป็นติดไวรัสมาหรือเปล่าเดี๋ยวมีอาการสู้ๆซาๆแต่จริงไม่มีเลยแล้วก็มันจะตามอีกหลายโรคกระย้อนโรคท้องอืดลิ้นเป็นฝ้าขาวกินข้าวไม่ค่อยได้ขอบตาแดงขอบตาคันๆโดยไม่ทราบสาเหตุบางทีก็เป็นโรคผิวหนังง่ายๆแล้วบางทีก็ขอบตาก็โรคหมีแพนเหมือนเป็นหมีแพนด้าอยู่ๆก็ขอบตาดำเป็นหมีแพนด้าเหมือนทาอายแชโดว์อะไรดำๆขอบตาเขาเรียกอะไรไอ้ที่ทาขอบตาดำไม่รู้เรียกว่าอะไรอายแชโดว์มันทาเฉพาะขนตามั้งไอ้ที่ทาดำๆไปป้ายเหมือนมีแพนด้าเขาเรียกอะไรเรื่องของผู้หญิงอะฮะไอชโดเหมือนกันเอ๊ะคุณเป็นผู้ชายทำไมรู้เขาใช้มันนั่นเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแหละแล้วว่าหมอเนี่ยเป็นมาครบเครื่องแล้วที่เราพูดเนี่ยใช่ป่ะไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นน้อยไงหมอมันเป็นน้อยแช่ไม่ค่อยได้คือมันไม่ได้แช่จิตนิ่งอยู่อารมณ์เดียวมันพูดออกเป็นทั่วโลกเลยแต่มันเป็นเกี่ยวกับโลกมันเกี่ยวกับการปฏิบัติมันเลยลำบากมันต้องพูดไม่พูดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าหมอเนี่ยโชคดีไม่งั้นจะแช่หนักเลยมีอาการแย่มากเลยไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยทำให้แก้ทุกอย่างได้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณแสดงว่าในชาติก่อนๆเคยฝึกวิปัสสนาญาณมาแล้วของหมอเนี่ยเยอะมันเลยฝึกยากแต่ก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้ารู้วิธีฝึกง่ายแต่ถ้าไม่รู้ฟิสิกส์มันมีหลายอย่างยากคือเหมือนคนมีอาวุธอันเดียวนะมันก็เวลาฝึกก็ง่ายเพราะมีอาวุธอันเดียวแต่ของหมอเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับจำเป็นต้องให้ใช้ต้องฝึกให้ได้ต้องใช้ทุกอย่างให้ไม่งั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือบางคนเกิดมาก็มีดาบอันเดียวก็ใช้ดาบอันเดียวก็ง่ายมีหอกอันเดียวก็ใช้หอกอันเดียวก็ง่ายมีกระบี่อันเดียวก็ใช้กระบี่อันเดียวก็ง่ายแต่หมอมีเกิดมาเนี่ยมันมีหลายอันมีหลายอย่างมันเลยต้องฝึกให้ครบทุกอย่างมันเลยยากแต่ฝึกให้ครบทุกอย่างแล้วก็เก่งจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านช่วยเหลือคนอื่นได้ชี้แนะคนอื่นได้ฝึกนานฝึกยากแล้วก็อยากไม่อยากก็มันหลายอย่างก็ต้องฝึกยากอยู่แล้วถ้าอย่างเดียวก็ฝึกง่ายนี่หลายอย่างแต่ก็ต้องมีคนรู้จริงแล้วต้องมีคู่ต้องมีผู้ประกบช่วยอะไรในพิธีรู้จริงประกบช่วยหลวงตาไม่มีเวลาแล้วหลวงตาก็ไม่ค่อยได้สอนพวกนี้แล้วไม่มีเวลาสอนเดี๋ยวฟังไปทั่วโลกคนแห่ไหมสอนไม่สอนนะไม่มีเวลาเพราะว่าแค่หลวงตาสอนทุกวันเช้าเย็นแค่วิปัสสนาญาณนี่แค่ความพ้นทุกข์ก็หมดแล้วหมดแรงแล้วกลับไปก็นอนไม่หมดสภาพเลยเพราะว่าสอนไม่เคยพักเลยทุกวันเสาร์ที่ไม่เคยเว้นเลยเสาร์ที่ก็ไม่เคยหยุดเพราะฉะนั้นหมดสภาพหมดแรงแล้วไม่รับสอนเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนกับพวกลูกศิษย์หลวงตานะก็เรียนวิปัสสนาญาณไปเลยมันจะแก้ง่ายพ้นทุกข์ดีกว่าไปสู่ทางพ้นทุกข์มุ่งสู่มรรคผลนิพพานอันนี้ง่ายกว่าแล้วมันจะแก้อย่างอื่นได้หมดทางตรงเนี่ยวิปัสสนาญาณเข้าใจละเอียดก็ไปฝากตัวลูกศิษย์แม่ชีแต่สำหรับเราไหมฮะหลายเรื่องเยอะๆอย่างเงี้ยขี้เกียจไปเรียนกับพวกนี้มาก่อนให้เก่งๆสงสัยค่อยมาถามเราเนาะไปฝึกมาก่อนฝึกมาเก่งๆก่อนสงสัยก็มาถามเงี้ยให้เราสอนแต่ต้นเลยเราสอนไม่ไหวเราไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วเรา70แล้วเมื่อก่อนเรายังชอบไปพวกนี้สอนเชื่อแต่เนี่ยเรา70แล้วไม่ไหวแล้วเราไม่หมดแรงนะเข้าใจไหมหมออีกอย่างหนึ่งหมอต้องทำการบ้านมาหนักๆฟัง FC เป็น FC หลวงตาหรือไปเป็นไปแท้ต้องฟังไลฟ์สดทุกวันแล้วก็ต้องใจตั้งใจอ่านตั้งใจฟังต้องมีความไปอยู่ได้3อย่างคือปัญญา3สุตตมยปัญญาทั้งฟังทั้งอ่านที่หลวงตาพูดไปทุกวันแล้วก็จินตามยปัญญาพิจารณาตามไปแล้วก็ปัญญามยภาวนามยปัญญาคือรู้จริงเห็นจริงแล้วก็เป็นจริงที่ใจแล้วก็อย่างนั้นน่ะอย่างก็โอเคเลยแล้วก็มันจะรัดและสั้นขึ้นถ้าหมอไม่ทำการบ้านมาโอ้โหไม่ทำการบ้านปัญญาสามมาก่อนสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาโอ้โหอันนี้ในจิตหมอตีกันยิ่งมันฝึกไปมากขึ้นมีอำนาจจิตมีพลังจิตแก่กล้ามากขึ้นมันยิ่งตีกันหนักกว่านี้มันเหมือนในจิตมันเครื่องมือหลายอันมันตีกันมันเหมือนกับ
ป็นไอ้นี่ขัดไอ้นี่แกนี่มันจะกลายเป็นโรคไวทองว้าหนักขึ้นไปอีกเราจะมีอาการเจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายจิตจัดไม่ทราบสาเหตุเป็นมากขึ้นไปอีกแต่ถ้ามีวิปัสสนาญาณเป็นตัวที่มีอะไรก็ไม่ยึดเป็นเกิดอะไรขึ้นไปยึดมาเป็นของเราปล่อยมันเป็นไปแต่ไม่มีคู่คนก็ไปยึดอันนี้ผ่านตลอดหมอต้องฝึกอันนี้ก่อนอันนี้คือตัวอันดับแรกต้องฝึกอันนี้ให้ได้ซะก่อนเพื่อเหมือนว่าโรคที่มาตอนนี้ไวรัสมีมาหลายประเภทเนี่ยถ้าหมอฝึกไปก่อนอย่างดีแล้วธรรมะพุทธเจ้าธรรมโอสถเนี่ยเหมือนกับวัคซีนที่ฉีดไปแล้วครบเครื่องทุกชนิดแล้วต่อไปไวรัสจะมากี่ชนิดก็โจมตีไม่ได้เน้นให้อยู่กับวิปัสสนาญาณให้เยอะก่อนคำว่าวิปัสสนาญาณคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายจิตใจของเราไม่มีตัวตนไปยึดว่าเป็นของเรานี่คือวิปัสสนาญาณมีอันเดียวเลยมีอย่างเดียวเลยคือง่ายๆวิปัสสนาญาณไม่มีซับซ้อนคือในร่างกายจิตใจเราก็ไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็ตามที่มันถูกใจไม่ถูกใจมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นอะไรเป็นถูกเป็นทุกข์อะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเข้าไปขี้ตู่นี่เอ้ยทำไมเราเป็นอีกแล้วทำไมเราเป็นอย่างนั้นที่เราเป็นงี้ทำไมเราจะหายอย่างเงี้ยอัดตายเลยจะต้องไม่มีเราเป็นมันมีเป็นก็เป็นไปแต่จะต้องไม่เอาเราค่อยบวกว่าเราเป็นมันมีแต่อาการเป็นแต่ไม่มีเราเป็นมันจะเป็นน้อยลงจะสบายขึ้นเหรอเออแล้วมันก็จะสบายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแต่อาการแล้วมันน้อยขึ้นสบายขึ้นแล้วก็แต่สบายก็ไม่ต้องไม่มีผู้ยึดถือว่าว้าเราสบายแล้วพอเราสบายขึ้นปุ๊บสุดท้ายอ่ะสบายเป็นอาการสบายแต่พอเราสบายเราเป็นเลยตอนนี้มันก็กลับมาอาจได้อีกอันนี้ง่ายกว่าแล้วไม่ต้องไปฝึกสเปรย์สปาเลเทหลายทางคือเกิดอะไรขึ้นฝึกอย่างเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นในร่างกายจิตใจอย่าไปยึดว่ามาเป็นเราเป็นของของเราเพราะว่าให้อาการเขาเป็นอาการแต่ไม่มีเราเป็นทำไมเราเป็นเงี้ยเราเป็นเงี้ยทำไมเราเป็นเงี้ยทำไมเราเป็นเงี้ยตายอย่างเดียวอย่างเงี้ยอัตตายิ่งจะเป็นมากขึ้นทุกวันเลยเข้าใจเนาะแต่ถ้าโดนแรงๆก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะหรือถ้าโดนน้อยๆก็เข้าใจมันก็จะต้องฝึกภูมิคุ้มกันน้อยๆไปก่อนไปโดนแรงๆเลยมันถึงจะไหวเหมือนคนที่อะไรนะที่ได้ภูมิคุ้มกันดีๆมาก่อนแล้วอย่างเงี้ยพอไปโดนแรงๆมันก็เออพอต้านได้แต่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยอยู่ๆโดนโครมมาแค่น้อยๆก็ล่วงแล้วที่หนูรู้สึกคือยิ่งฝึกพอเราล้นทนได้เยอะขึ้นมันมาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ๋อใช่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 เลยใช่เลยก็จะบอกแล้วนี่ไงเพราะว่าหนูก็จะยิ่งยึดตัวใหญ่มากขึ้นพอมีอาการมากขึ้นเพราะเราไม่เคยปล่อยวางมาก่อนพอมีอาการมากขึ้นยึดตัวใหญ่มากขึ้นอาการก็ยิ่งเพิ่มพูนทวีหลายเท่ามากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีเดียวไม่ยึดไม่มีตัวตนไปยึดมาเป็นของเราอาการพวกนั้นก็จะเบาบางลงแต่ยิ่งเบาบางลงก็ไม่มีผู้ยึดมันก็จะพ้นทุกข์นิพพานไปแต่อาการมีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีผู้ยึดไม่มีไงผู้ทุกข์ก็เลยไม่มีวิปัสสนาญาณง่ายมากแค่นี้เองไม่ต้องสอนอะไรซับซ้อนด้วยคนสอนก็ไม่เหนื่อยผู้เรียนก็ไม่เหนื่อยนะเกิดอะไรขึ้นไม่ยึดอย่างเดียวจะเป็นจะตายก็ไม่มีไม่ยึดอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็น้อยลงไปแล้วก็ค่อยๆหายไปเองแล้วผู้ทุกข์ก็ไม่มีถ้ายึดตลอดสายนะเป็นหนักก็ยึดหนักเป็นกลางๆก็ยึดกลางๆเป็นน้อยก็ยึดก็ยึดได้แต่จริงๆนะพอไปยึดมากๆเข้านะทนความทุกข์ไม่ได้ยิ่งกลับทุกข์หนักนะคิดว่าจะทุกข์น้อยแล้วพอไปยึดสบายยึดว่างนะพอยึดสบายยึดว่างเคยที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันปกตินี่มันทุกๆขนาดนี้ก็ทนได้นะไม่ต้องพึ่งยาแต่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจับว่างนะจับว่างจับเบาต้องกินยาหมดเลยต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทหาจิตแพทย์หมดเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าทนกับความทุกข์แม้แต่เพียงนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เพราะอยากว่างอยากเบาสุดท้ายต้องพึ่งยาประสาทแล้วก็ค่อยกินยาเกินกินยานอนหลับคือต้องกินยานอนหลับเพิ่มขึ้นคือนอนไม่หลับแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นมากอาการอื่นจะตามไปเยอะนี่คือไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเขาไม่เพราะว่าไม่รู้เหตุและผลเนี่ยไม่รู้ผลเกิดจากเหตุอะไรแล้วไม่รู้เหตุจะเกิดผลอะไรว่าไม่รู้เหตุและผลเนี่ยเรียกว่าไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าตรัสสอนอยู่ตลอดชีวิตพระองค์เนี่ยตรัสสอนในเรื่องเหตุและผลเนี่ยว่าผลอันนี้เกิดจากเหตุอย่างนี้ผลนี้เกิดจากเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดจากเหตุอย่างนี้หรือเหตุอย่างนี้ตัวให้เกิดผลนี้เหตุนี้เกิดผลอันเนี้ยถ้าเข้าใจเรื่องเหตุและผลก็เข้าใจธรรมพุทธเจ้าตลอดสายไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลก็ไม่เข้าใจธรรมพุทธเจ้าเลยงั้นคนที่ฉลาดเนี่ยที่คนที่เข้าใจธรรมง่ายแล้วบรรลุธรรมง่ายก็คือเข้าใจเรื่องเหตุผลคนที่
ไม่ฉลาดหรือมีบุญวาสนาบารมีน้อยเนี่ยไม่สนใจเรื่องเหตุผลจะเอาจับสบายอย่างเดียวว่างเปล่าอย่างเดียวว่างเปล่านิพพานอย่างเดียวอันนั้นน่ะคือคนโง่คืออวิชชานะเป็นคนโง่แล้วก็จะหนักหนาสาหัสขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นโรคออทิสติกดาวเซนโดรมมากขึ้นไปเรื่อยๆจากคนฉลาดก็ค่อยเออไปเรื่อยๆเป็นคนทันคนทันเหตุการณ์ก็ไม่ทันคนเหตุการณ์และตาก็แข็งทื่อปฏิบัติจิตข้างในก็อื้อดืดก็ใจอย่างหมอเมื่อใจเหตุและผลนะเนี่ยธรรมพุทธเจ้าที่สุดยอดก็คือเหตุและผลนี่แน่ที่บันทึกไว้ในเสาพระเจ้าอโศกอะเสาพระเจ้าอโศกที่ประเทศอินเดียเนี่ยจนเป็นตาประทับของประเทศอินเดียเขาตาที่ว่าไอ้ตาอะไรนะที่มันเขาเรียกอะไรนะที่บนเสาอโศกข้างบนหัวตามบางกรหรืออะไรนะที่เสาพระเจ้าอโศกแต่เขาบันทึกว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีจะมหาสมโนธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วก็พุทธเจ้าตัดเหตุเกิดแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นเอวังวาทีจะมหาสมโนพุทธเจ้าตลอดพระชนชีพอยู่สอนธรรมอย่างนี้เป็นส่วนมากคือเราเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีเหตุไม่มีเหตุบังเอิญไม่ว่าชีวิตเราเกิดมามีคู่ไม่มีคู่เกิดมามีเป็นมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีพ่อแม่พี่น้องมีสมบัติพัฒนาไม่หรือยากจนคนแก่แต่ตาหาดพิกลพิการตาบอดหูหนวกอะไรต่างล้วนแต่มีเหตุทั้งนั้นคือกรรมดีและกรรมชั่วไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญในโลกถ้าเราไม่เข้าใจเหตุและผลเนี่ยใช้ชีวิตมันมั่วตั้งแต่ชาตินี้ตายไปข้ามภพข้ามชาติมั่วหนักกว่านี้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาสบายอย่างเดียวไม่สนใจฟังเหตุผลไม่สนใจพิจารณาเหตุและผลว่าที่มันเป็นอย่างนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเหตุอย่างนี้ถ้าทำเหตุอย่างนี้อยู่มันจะต้องเกิดผลอย่างนี้แน่นอนไม่เข้าใจเหตุผลในฝ่ายเกิดและไม่เข้าใจเหตุผลในฝ่ายดับดังนั้นจึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยฝ่ายเกิดก็ไม่รู้เรื่องฝ่ายดับก็ไม่รู้เรื่องอยู่ไปวันๆนึงว่างเปล่าเบาสบายว่างเปล่าเบาสบายเละเทะพวกเนี้ยเวลาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาด่าโหด่าซ้ำวันสี่วันห้าวันแต่พวกนี้ไม่สะเทือนโดนด่าบ่อยๆด่าซื่อบื้อโง่ดักดานปฏิบัติอะไรโง่ดักดานซื่อบื้ออย่างงี้โง่ดักดานขึ้นไปเรื่อยๆโง่ดักดานซื่อบื้อมากี่ชาติแล้วเนี่ยมาในชาตินี้กับว่างเปล่าเบาสบายรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยไม่คิดอะไรรู้เฉยไม่คิดอะไรโอ้โดนด่าหนักมากเลยพวกเนี้ยแต่พวกนี้ก็เราเห็นมาหลายคนแล้วโดนด่าไงก็เฉยเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวบอกไม่รู้ร้อนหนาวแล้วบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวพวกนี้โอ้พวกนี้แย่ว่าไงต้องตามคอยขี้บ่นเลยต้องคอยเตือนตัวเองก็ได้เหมือนได้ความได้แนวทางค่ะหลวงตาได้แนวทางเนาะว่าพอจะประคองให้เบาลงได้ไม่หยุดไม่ประคองปล่อยวางอย่างเดียวไม่มีคนยึดห้ามประคองแต่เวลามาเยอะๆไม่ประคองก็แพ้แน่เลยค่ะไม่แพ้ก็ปล่อยมันอึดอย่างเดียวอึดอย่างเดียวขันติขันติขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นตบะธรรมแผ่เผากิเลสอย่างยิ่งอดทนอย่างเดียวอดทนอดกลั้นข่มใจรับใจมั้ยตั้งให้มั่นพอหลุดแป๊บเดียวก็พอล้ําเกิดอะไรขึ้นนะในร่างกายจิตใจของเราไม่ว่าจะว่าเป็นโรคไวทองหรือร่างกายจะแตกจะทําลายเป็นอะไรก็ตามเราก็อดทนอย่างเดียวถ้าอดทนไม่ไหวก็ขันติ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 อย่าขันแตกอย่าขันแตกขันติขันติอย่าขันแตกอย่าขันแตกให้ขันติอย่างเดียวอย่าขันแตกอย่าขันแตกอึดไปอย่างเดียวคติพุทโธ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 คติอย่าขันแตกอย่าขันแตกแต่ถ้าฝึกบดีแล้วมันก็อดทนได้ใจสงบแต่สังขารเนี่ยมันเป็นที่จะแตกมันแตกเฉพาะที่เป็นส่วนที่เป็นสังขารแต่ใจอ่ะมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายใจมันสงบเย็นขันจะแตกไงใจก็สงบเย็นแต่บางทีร่างกายบอบช้ำไปด้วยค่ะอะร่างกายบอบช้ำยังไงก็ใจมันสงบเย็นจนถึงการที่ขันแตกเลยคือธาตุขันแตกตายจริงๆที่สมมติว่าตายแต่ใจมันสงบคือเรียกว่าตายไปด้วยใจที่สงบเรียกว่า peaceful mind peacefulness peaceful mind peacefulness เออเนี่ยเหมือนปล่อยวางไม้ไปเนี่ยปล่อยวางแล้วก็สบายถือไว้นานหนัก